มาพูดเนื่องในโอกาสครบรอบ89ปีอภิวัตน์2475การอภิวัตน์2475เนี่ยนับว่าเป็นความกล้าหาญของคณะผู้ก่อการซึ่งเรียกว่าคณะราษฎรท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีเป้าหมายที่จะให้สยามประเทศได้เจริญก้าวหน้าเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายโดยมีหลัก6ประการนะครับถ้าพูดย่อๆก็คือหลักเอกราชหลักความปลอดภัยหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาซึ่งเรียกว่าหลัก6ประการของคณะราษฎรนะครับซึ่งอาจจะขึ้นรายละเอียดในจอนะครับวันนี้จะพูดประเด็นเดียวก็คือว่า89ปีผ่านมาแล้วเนี่ยฮะการอภิวัตน์อันนั้นก็มีอุปสรรคมากมายไม่เหมือนกับการปฏิวัติของสหรัฐอเมริกาปฏิวัติประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่เหมือนกับการปฏิวัติสังคมนิยมของประเทศจีนซึ่งทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาและดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างดีผมคิดว่าเหตุผลที่สำคัญก็คือเรื่องของลักษณะของคนไทยโดยเฉพาะในระดับที่มีสถานภาพนะครับก็คือเป็นลักษณะที่มีความประนีประนอมมากกว่าพ.ศ. 2475พอเริ่มอภิวัตน์ได้สำเร็จก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วคณะราษฎรก็สามารถอยู่ได้15ปีคือ2490ก็ถูกปราบออกไปกำหนดเหลือจอมพลป.พิบูลสงครามคนเดียวซึ่งกลายเป็นลักษณะรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารแล้วก็มีจอมพลป.คนเดียวที่อยู่ในรัฐบาลคนอื่นๆก็ไม่ใช่แล้วหลังจากการปฏิวัติ2475ก็ไปตั้งบุคคลคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกซึ่งก็เป็นคนที่มีฐานความคิดต่างกันโดยเส้นเชิงนะครับตอนนั้นก็เข้าใจว่าคณะราษฎรคงคิดว่าสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่ดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยหลังจาก89ปีแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีลักษณะสังคมที่ประชาชนยากจนมากๆอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาดนะครับมีปัญหาคล้ายๆกับปี2475แต่วันนี้เนี่ยฝ่ายที่ขอเรียกว่าฝ่ายขุนนางขุนศึกแล้วก็ศักดินานะฮะเข้มแข็งมากนะฮะเข้มแข็งมากกว่าปี2475มากนะครับมีคณะราษฎรใหม่ประกอบด้วยเยาวชนอายุน้อยๆขึ้นมาเรียกร้องอนาคตของตัวเองเพราะเขาเห็นว่าประเทศไทยไม่มีอนาคต
วันนี้ประเทศไทยก็ไม่มีอนาคตนะฮะที่ไม่มีอนาคตก็คือวิธีคิดของผู้มีอำนาจซึ่งดูจากฐานของท่านเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เขาคิดแบบนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ของเขาเป็นแบบนั้นนะครับความเห็นต่างๆที่เสนอเนี่ยฮะเมื่อกี้ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยก็เสนอไปเยอะตามหลักวิชาการนะครับแต่ความเห็นเหล่านี้ถูกจำกัดกรอบอยู่ในระบอบขุนศึกศักดินานะฮะคือกรอบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกรอบเขาเรียกว่ากรอบกะลาที่ครอบอยู่แล้วก็คนก็ไม่กล้าที่จะทะลุกรอบกะลานั้นซึ่งเคยทะลุไปแล้วนะ2475เนี่ยวันนี้กลับเข้ามาอยู่ในกะลาใหม่เห็นว่าถูกจับเข้าไปคุมขังกันหลายคนจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าผู้มีอำนาจทั้งหลายในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้ละอายใจต่อการกระทำในเชิงวัฒนธรรมคุณธรรมก็ดีหรือในเชิงเศรษฐกิจก็ดีอยากเรียนท่านทั้งหลายว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยยังคล้ายๆอยู่ในระบอบอยุธยาอยู่เลยนะฮะคือกรอบคิดเป็นกรอบอยุธยานะครับแล้วเราก็มีการนำเสนอแต่ว่าไม่ว่านำเสนอวิชาการใดๆฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในเชิงแทนที่ประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นเช่นรัฐสวัสดิการเช่นการศึกษาเช่นการสาธารณสุขการรักษาพยาบาลแต่ผู้มีอำนาจเขาจะให้ในทางว่าเป็นให้ทานไปนะครับวันนี้ก็มีอันเดียวที่ยังทะลุมาได้ก็คือระบบการสาธารณสุขที่ต่อไปนี้ประชาชนใช้เป็นสิทธินะฮะไม่ใช่เป็นการให้ทานแต่ระบบอื่นเนี่ยยังติดขัดอยู่นะครับแม้กระทั่งการบริหารเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ทำให้ประชาชนยากจนห้ามทำอะไรทั้งนั้นนะด้วยอ้างเรื่องโรคระบาดโควิดนะครับแต่ว่าไปกู้เงินที่ประชาชนจะเป็นหนี้เอามาแจกแล้วก็ทำเสมือนหนึ่งว่าการแจกเงินเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วในคราวนี้แจกกันมากมายจนกระทั่งหนี้ของรัฐบาลต่อรายได้ของชาติซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า GDP เนี่ยมันจะทะลุเพดานแล้วเดือนกันยานี่ก็ 59% แล้วก็จะทะลุเพดานที่ตั้งไว้ 60% มีบางโครงการที่รัฐบาลทำซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดเช่นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยนะฮะตั้งไว้3ล้าน6แสนคนมีคนไปใช้ประมาณ 370% 10% คือประชาชนเนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่ถูกแล้วไม่เอารัฐบาลก็ยังพยายามที่จะทำสิ่งเหล่านี้เพราะคิดว่าสามารถซื้อเสียงตรงหน้าเพื่อที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่นะครับผมมองเห็นว่าหลังจาก89ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเราวนเวียนอยู่กับการที่จะให้ภาครัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากชนชั้นเดิมๆนะฮะชนชั้นเดิมๆแล้วก็ให้รัฐบาลช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลวันนี้เนี่ยเก็บภาษีไปประมาณ 16% ของรายได้ประชาชาติแล้วก็ใช้จ่ายประมาณ 20% เพราะนั้นจะกู้มา 7-8 แสนล้านเนี่ยนะครับต่อปีอันนั้นกู้ปกติมีกู้พิเศษไปแล้ว 1.5 ล้านล้านนะตอนนี้ถ้าไปดูรายจ่ายรัฐบาลก็เห็นว่าหลายแสนล้านเฉพาะโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เห็นตามทีวีเนี่ย
ซึ่งถ้าเราไปในประเทศตะวันตกจะไม่มีรัฐบาลเอางบมาทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนตนในระดับต่างๆของผู้ปกครองนะครับอันนี้เป็นการใช้จ่ายเงินประชาชนที่หามาได้ด้วยความยากลำบากยังไม่มีสาระมีกอรมน.ซึ่งไม่มีข้าราชการอยู่ในนั้นมาเขียนกระดาษทำโครงการปีละ 8,000 ถึง 10,000 ล้านเพื่อที่จะไปทำอะไรอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้เงินเข้ามานะฮะมีการทำ IO ตรวจสอบประชาชนซึ่งในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยทำไม่ได้เลยนะแต่ก็มีการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมจึงเรียกร้องในทางตรงข้ามว่า1ให้เลิกทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ลดงบประมาณไปใช้ตามหน้าที่ของรัฐบาลที่ควรจะทำซึ่งตามหลัก6ประการนั้นเนี่ยก็มีของอดัมสมิธซึ่งพูดมาตั้งแต่1976แล้วว่ารัฐบาลมีหน้าที่3ประการคือ1ก็คือมีกองกำลังดูแลรักษาประเทศรักษาประชาชนอันที่2ก็คือมีตำรวจอัยการและศาลซึ่งให้ความยุติธรรมต่อสังคมให้ความสงบเรียบร้อยในสังคมอันที่3คือทำของใหญ่ๆนะฮะทำถนนไฟฟ้าโทรศัพท์นะฮะแล้วรัฐบาลก็ไม่ควรจะทำเองควรที่จะประมูลออกไปเพราะว่าจะมีการเบียดบังงบประมาณจำนวนมากนะฮะสิ่งอื่นๆเนี่ยแล้วก็มีเรื่องภัยพิบัติเรื่องคนยากจนเรื่องคนสูงอายุนะครับที่หลายท่านเรียกว่าระบบสวัสดิการของประชาชนเนี่ยซึ่งถ้ามีอันนั้นเนี่ยผมก็พอที่จะเห็นด้วยว่าที่ควรเก็บภาษีอีกซีรีส์หนึ่งอีกชนิดหนึ่งแบบสิงคโปร์เนี่ยมีรายได้ภาษีเพื่อใช้จ่ายของตัวรัฐบาลเองเนี่ยประมาณ 16-17% แล้วก็รายได้เพื่อบำเหน็จบำนาญของประชาชนทุกคนเนี่ยเก็บอีก 20% ก็จะตามที่ท่านอาจารย์นุสรได้พูดไว้ก็คือมันก็จะมี 30-35% ต่อ GDP แต่ว่าควรแยกเรื่องสวัสดิการประชาชนเนี่ยออกเป็นโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้มีการนำเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายแบบปัจจุบันถ้าปนๆกันก็จะมีปัญหาทันทีนะครับที่เหลือผมว่ารัฐบาลควรลดรายจ่าย20% นี่น่าจะมากเกินไปนะแต่นี่วิธีการในช่วงนี้นะฮะที่การเรียกร้องประชาธิปไตยยังใช้เวลานานเนี่ยผมว่ารัฐบาลควรลดภาษีเพื่อลดรายจ่ายที่พูดไว้เมื่อกี้นี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยแสนกว่าล้านอันนี้ยังไม่รวมการซื้ออาวุธเลยนะฮะอาวุธเนี่ยลดได้อีกแสนล้านเพราะว่าไม่เคยลบกับใครนะฮะรัฐบาลก็ควรที่จะเลิกการเกณฑ์ทหารเลิกมีกฎหมายที่บังคับขู่เข็นประชาชนและรัฐบาลต้องเข้าใจว่ารัฐบาลเป็นลูกจ้างประชาชนนะรัฐบาลไม่ใช่นายประชาชนนะแล้วก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นผมเสนอให้มันเป็นรูปธรรมก็คือให้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มไป 1% จากวันนี้ 7% หรือ 6% ก็เงินจะอยู่ในมือประชาชนอีก 120,000 ล้านหมายถึงว่ารายจ่ายรัฐบาลก็จะหายไป 120,000 ล้านไอ้ที่จะไปเบียดบังกันที่เรียกว่าคอร์รัปชันที่เรียกว่าใช้จ่ายเพื่ออำนาจของตัวเองมันก็จะได้ถูกจำกัดลงไปนะครับผมเสนอว่าค่าราคาน้ำมันเนี่ยมันก็แพงมากน้ำมันที่ผลิตในประเทศไทยถ้าไปขายในพม่าก็
13 14บาทต่อลิตรถ้าขายในเมืองไทยก็30กว่าบาทมีการเก็บภาษีหลายขั้นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม2หนแล้ววันนี้น้ำมันเนี่ยนะฮะไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยแล้วเป็นต้นทุนทางการผลิตผมคิดว่าควรปรับให้เป็นราคาตลาดปัจจุบันเนี่ยน้ำมันของเราเนี่ยนะฮะผลิตภายในขายในประเทศก่อนภาษียังแพงกว่าที่ส่งออกไปต่างประเทศนะฮะแล้วก็มีคนก็บอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ดีน้ำมันในประเทศที่น่าลงการเนี่ยแพงกว่าส่งออกคนในชาติจะได้มีน้ำมันใช้อันนี้เป็นเรื่องตลกอะเป็นเรื่องไร้สาระของคนที่เกี่ยวข้องในวงการนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะไม่อยู่ในระบบภาษีก็คือเรื่องค่าไฟยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เนี่ยก็มีนักวิชาการทั้งหลายอะจะคิดในเชิงของเป็นผู้หวังดีต่อประชาชนผมก็เคยเป็นนักวิชาการประเภทนั้นเคยไปช่วยสภาพัฒน์อยู่นะฮะเรียกว่าขุนนางนักวิชาการไปตั้งทฤษฎีค่าไฟมีค่า FT ตั้งมาตอนนี้เนี่ยนะฮะค่าไฟมันแพงกว่าที่ควรจะเป็นเกือบ2เท่าแล้วก็อ้าวคุณโรงไฟฟ้านะอย่างนี้คุณไม่ต้องผลิตเลยเนี่ยรัฐบาลจ่ายให้ 80% เอามาจากไหนก็เก็บมาจากประชาชนจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเรามีเศรษฐีใหม่ขึ้นมาเป็นเพราะว่าระบบราชการแบบนี้ระบบขุนนางนักวิชาการเพราะนั้นกรอบความคิดอันนี้ผมเลยเสนอใหม่ฮะว่าให้ประชาชนมีอำนาจไม่ใช่ให้ข้าราชการให้ใครที่อยู่ในองค์กรของรัฐมีอำนาจแล้วเป็นผู้หวังดีต่อประชาชนนะครับให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเช่นเขาบอกมันมีระบบเกรดใช่ไหมฮะมันต้องวิ่งไปเส้นเดียวเนี่ยคุณเอาสองเส้นเดี๋ยววิ่งคู่ขนานไปผมผลิตไฟฟ้าได้ในพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยให้ผมตัดสินใจได้ผมจะขายผ่านระบบไหนเมื่อไหร่มีการแข่งขันเนี่ยนะฮะไอ้ของเหล่านั้นที่ผูกขาดอยู่เนี่ยมันก็จะมีราคาลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะฮะในช่วงนี้ที่มีการเรียกร้องเราคิดว่าเราตัดเรื่องพลังอำนาจของระบบราชการระบบขุนนางระบบขุนศึกต่างๆที่ทุกวันนี้ไปเรียกร้องเอาเงินจากสังคมเนี่ยมาใช้แล้วก็บอกว่าคุณจะได้ประโยชน์อย่างนู้นได้ประโยชน์อย่างนี้ทำไมมาล่าสุดเนี่ยก็เห็นแค่ว่าขนาดไปกู้เงินเนี่ยมาแจกเลยเดี๋ยวนี้กู้เงินมาแจกแล้วแจกอยู่ตลอดเวลาเงินที่แจกอยู่ประจำเขาเรียกโครงการไทยเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะปีนึงเนี่ยผมคำนวณประมาณ 180,000 ล้านแล้วนะคือแจกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือคนยากคนจนจริงควรใช้ระบบคืนภาษีมันจะมีหลักมีฐานโกงกันไม่ได้เรียกว่า negative income tax ถ้ามีภาพในนั้นเคยขึ้นนะครับนะฮะเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับโรคระบาดเลยก็แจกเงินอยู่แจกหมดเลยทั้งวันนี้แจกอยู่ตลอดเวลาผมว่าเป็นเรื่องของคนที่ขาดสติเป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจล้นมือแล้วทำลายประเทศขนาดนี้ถ้ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะต่างอะไรกับประเทศซิมบับเวหรือเวเนซุเอลาที่ห้ามประชาชนทำงานแล้วก็ไปกู้เงินมาแจกแล้วประชาชนบางส่วนก็ไม่เงินที่มาแจกนั้นน่ะก็คือหนี้ของชาติแล้วก็คุณต้องเสียภาษีในอนาคตวันหนึ่งก็จะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนะจนประเทศไม่มีทางเจริญเติบโตเพราะมีหนี้มากเกินไปขอบคุณครับ